สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง The Comment EP 1เรื่องราวของพระแพงเด็กสาวผู้ที่โลกมีแต่ความสดใสเธอเป็นถึงประธานนักเรียนและนักเรียนดีเด่นประจำโรงเรียนเป็นผู้ที่เพียบพร้อมในทุกๆด้านแต่อยู่ๆเธอก็ได้ตัดสินใจลาโลกกลางไลฟ์สดของตัวเองและเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้พี่ชายของเธอต้องมาตามสืบหาสาเหตุที่ทำให้น้องสาวตัดสินใจลาโลกไปแถมเพื่อนๆรอบตัวของพระแพงรวมถึงเพื่อนที่รักมากที่สุดกับไม่มีใครจริงใจกับเธอเลยสักคนใครจะเป็นคนทำให้พระแพงจบชีวิตตัวเองเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่แม่สาวหน้าตาสดใสดูอารมณ์ดีตลอดเวลาคนนี้เธอชื่อว่าพับแพงพับแพงเป็นถึงประธานนักเรียนและนักเรียนดีเด่นประจำโรงเรียนเธอกำลังไลฟ์สดคุยกับเหล่าแฟนคลับของเธออย่างสนุกสนานอยู่ๆภาพก็ตัดมาที่งานศพของพับแพงเพื่อนๆที่โรงเรียนและครูก็พากันมาส่งพับแพงเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อนสนิทก็พากันร้องไห้โฮแม่พับแพงก็ร้องไห้ไม่ได้หยุดเลยและนี่ก็คือพี่ขันพี่ชายคนเดียวของพับแพงหลังงานเสร็จครูวิมลกับครูพัดก็เข้ามาคุยกับแม่บอกว่าพรุ่งนี้ตำรวจจะมาสอบปากคำเพื่อนร่วมห้องของพระแพงที่โรงเรียนเพิ่มเติมพี่ขันก็เลยขอไปฟังแทนแม่พอแม่เดินออกไปครูพัดก็ว่าปกติคนที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองจะทิ้งข้อความหรือไม่ก็จดหมายอะไรเอาไว้แต่ในกรณีของพระแพงไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เลยสักอย่างตำรวจพยายามหาแล้วแต่ก็ไม่เจออะไรเลยนอกจากไลฟ์สดในเฟซตำรวจเลยจะมาสอบปากคำเด็กเพิ่มเติมว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พระแพงเป็นแบบนี้ครูวิมลก็เลยว่าบทสรุปของเด็กวัยพระแพงไม่น่าจะมีอะไรมากคงไม่พ้นเรื่องเพื่อนตอนมืดพี่ขันกลับมาที่บ้านก็มานั่งดูไลฟ์สดสุดท้ายของพับแพงที่เธอตัดสินใจลาโลกผ่านไลฟ์สดของตัวเองและก็เอาแต่คิดถึงคำพูดของครูที่ว่าน่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนตำรวจก็มาสอบปากคำเด็กๆเพิ่มเติมส่วนใหญ่จะพูดชมพับแพงว่าเก่งสวยมีแต่คนอิจฉาจนมาถึงสาวผมเปียวคนนี้เธอชื่อว่าตูนและสาวผมหน้าม้าชื่อว่าแนนทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทของพับแพงตูนแนนและพับแพงเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ป.1ตูนว่าพับแพงหลังๆชอบปลีกตัวไปอยู่คนเดียวส่วนแนนก็ว่าพับแพงพูดน้อยลงแล้วก็ชอบเก็บตัวและคนต่อไปก็คือป๊อกนักเรียนหนุ่มที่เคยแอบชอบพับแพงแต่ก็โดนพับแพงปฏิเสธจนมีปมในใจตำรวจก็เลยถามป๊อกเรื่องปัญหาที่ป๊อกเคยมีกับพับแพงป๊อกก็ว่าเรื่องมันผ่านมานานแล้วและสุดท้ายทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าพับแพงน่าจะน้อยเรื่องพี่จีน่าดาราที่พับแพงชอบและจบชีวิตตัวเองไปเหมือนกันตำรวจถามตูนว่าได้ดูตอนที่พับแพงไลฟ์สดไหมไม่คิดจะทักหาเพื่อนเลยหรอว่าเพื่อนเป็นอะไรตูนก็ว่าเธอไม่ได้คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นพอทุกทีพับแพงก็ไลฟ์สดแบบนี้อยู่แล้วหลังจากนั้นแนนก็เดินมาหาตูนถามตูนว่าได้บอกอะไรกับตำรวจไปบ้างตูนก็หันมาทำหน้านิ่งๆถามแนนว่ากลัวหรอเธอไม่พูดทุกเรื่องหรอกแนนก็ยืนนิ่งหน้าเสียเหมือนคิดอะไรอยู่ในใจส่วนทางด้านตำรวจก็สรุปคดีให้ครูกับพี่ขันฟังว่าพับแพงน่าจะเรียนแบบพฤติกรรมของจีน่าดาราที่พับแพงชื่นชอบหลังจากที่จีน่าเสียไปได้2อาทิตย์พับแพงก็มีพฤติกรรมสอดคล้องกับจีน่าทั้งหมดโดยการเรียนแบบจีน่าทุกอย่างทั้งการไลฟ์สดที่ไม่พูดอะไรเลยในไลฟ์เอาแต่ร้องไห้และก็การจบชีวิตตัวเองก็เหมือนกันทุกอย่างครูพัดก็ค้านถามว่าไม่มีเหตุผลอื่นเลยหรอตำรวจก็ยืนยันคำเดิมพอตำรวจกลับไปพี่ขันก็บอกกับครูพัดว่าเขาคิดว่ายังมีอะไรที่เขาคาใจเรื่องพับแพงอยู่เขาว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นเพราะเขาคิดว่าเขารู้จักพับแพงดีครูพัดก็ว่าเขาก็คิดเหมือนกับพี่ขันเลยเพราะว่าเด็กเพอร์เฟกต์มาตลอดอย่างพับแพงช่วงหลังน่าจะมีเรื่องที่หนักไปสำหรับเธอยิ่งวันสุดท้ายที่พับแพงมาเรียนวันนั้นพับแพงดูแย่ที่สุดย้อนกลับไป3วันก่อนที่พับแพงจะจากโลกไปโควิมลเรียกพับแพงเข้าพบบอกว่าทางคณะกรรมการของโรงเรียนประชุมกันแล้วว่าจะปลดพับแพงออกจากการเป็นประธานนักเรียนและยึดรางวัลนักเรียนดีเด่นคืนและตูนก็ได้ขึ้นเป็นประธานนักเรียนแทนครูพัดว่าแม้แต่ตูนกับแนนก็ไม่มีใครสนใจพับแพงเลยถ้าพับแพงแยกตัวออกไปเขาคิดว่าทั้ง3คนคงทะเลาะกันกลับมาปัจจุบันพี่ขันถามครูพัดว่าได้ดูไลฟ์สดของพับแพงหรือยังเขาสงสัยว่าทำไมอยู่ๆพับแพงถึงได้ร้องไห้ออกมาเขาดูซ้ำหลายรอบแต่ก็ไม่รู้คำตอบสักทีระหว่างนั้นเองป๊อกที่มายืนฟังครูพัดกับพี่ขันคุยกันป๊อกก็นึกย้อนกลับไปวันที่เขานั่งอยู่ในห้องเรียนและคนในห้องก็ส่งต่อข่าวที่พับแพงโดนปลดจากประธานนักเรียนกลางอากาศเพื่อนๆพิมพ์คุยกันบูลลี่พับแพงหัวล้อสะใจใหญ่ว่าพับแพงเอาหน้ากับครูสมน้ำหน้าที่เป็นแบบนี้แถมพับแพงยังอยู่ในกรุ๊ปไลน์นี้ด้วยทุกคนคุยกันไม่สนใจว่าพับแพงจะมาเห็นคุยล้อเลียนพับแพงกันอย่างสนุกสนานและสักพักครูวิมลก็เข้ามาในห้องมาบอกเรื่องที่ตูนเป็นประธานนักเรียนคนใหม่แต่ส่วนหัวหน้าห้องเธอ
ือจะให้พับแพงเป็นเหมือนเดิมอยู่ๆเพื่อนก็ส่งเข้ากลุ่มไลน์ห้องว่าพับแพงควรจะออกจากการเป็นหัวหน้าด้วยนะพอมีคนนึงเปิดอีกหลายคนก็ตามกดดันให้พับแพงพูดบอกครูไปครูพัดก็สังเกตเห็นว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆในห้องและอยู่ๆเพื่อนที่ชื่อท็อปก็จัดการลบพับแพงออกจากไลน์ห้องไปเลยพับแพงก็น้ำตาคอลุกขึ้นบอกครูว่าเธอขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าห้องเธอคิดว่าเธอไม่ควรเป็นแล้วตูนกับแนนก็ตกใจที่พับแพงโดนเพื่อนทำแบบนี้แต่ก็ไม่มีใครคิดจะช่วยอะไรเพื่อนเลยสักนิดกลับมาปัจจุบันครูพัดเข้ามาบอกครูวิมลว่าที่ตำรวจสอบปากคำมีนักเรียนคนนึงให้ข้อมูลเท็จกับตำรวจเขาแน่ใจและยืนยันเรื่องนี้ได้ครูวิมลก็ถามว่าใครครูพัดก็พูดอย่างมั่นใจว่าเป็นตูนที่ตำรวจถามตูนว่าเจอกับพับแพงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตูนบอกตำรวจไปว่าเจอครั้งสุดท้ายในวิชาเรียนคาบสุดท้ายก่อนจะแยกกลับบ้านแต่จริงๆแล้วตูนย้อนกลับมาเจอพับแพงอีกครั้งเขาไม่แน่ใจเรื่องเวลาเขาตรวจงานเสร็จเดินออกมาก็เจอตูนเดินกลับมาแล้วเขาก็เลยตามไปดูว่าตูนมาทำอะไรตอนนี้ตามไปจนถึงดาดฟ้าก็เจอพับแพงยืนทะเลาะ กับตูนเรื่องการปลอมแอคเคาท์ของเธอครูพัดยังพูดถึงเรื่องของเด็กวันแววเด็กม.3ที่เคยทะเลาะ กับพับแพงน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยเพราะเขาคิดว่ามันต้องมีเรื่องอะไรอีกที่เรายังไม่รู้เป็นเรื่องที่ค้างคาใจพับแพงเด็กทุกคนน่าจะรู้แต่ไม่มีใครพูดออกมาตอนเย็นพี่ขันกลับมาบอกแม่เรื่องที่ตำรวจสรุปคดีว่าพับแพงเรียนแบบจีน่าพี่ขันก็ถามแม่ว่าคิดยังไงแม่รู้จักน้องดีใช่ไหมแม่คิดแบบเดียวกับตำรวจหรือเปล่าแม่ก็ว่าเขาไม่อยากจะคิดอะไรตอนนี้พี่ขันก็เลยจะไปส่งแม่ที่วัดอยู่ๆคุณอาวิทยาก็โผล่เข้ามาเป็นคุณอาที่แม่ของพับแพงคุยกันอยู่นั่นเองแต่อาวิทก็มีครอบครัวแล้วเหมือนกันลูกของอาวิทก็คือวันแววเด็กม.3ที่เคยทะเลาะ กับพับแพงนั่นเองพี่ขันเห็นอาวิทก็นิ่งเงียบไม่พูดไม่จาอะไรพอแม่ออกไปวัดพี่ขันก็ขึ้นมาห้องของพับแพงคิดถึงเวลาที่พับแพงโทรมาอวดนั่นอวดนี่เขาพี่ขันเดินไปดูใบประกาศนักเรียนดีเด่นที่ติดอยู่หลายใบจนมาเจอรูปคู่ของพับแพงกับจีน่าที่ตั้งไว้บนโต๊ะพี่ขันนึกย้อนไปวันที่เขานัดให้พับแพงมาหาที่กรุงเทพบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์พี่ขันพาพับแพงมาหาจีน่าทางด้านจีน่าก็เอาแต่นั่งดูคอมเมนต์ที่เม้นว่าเม้นบูลลี่ตัวเองแบบเสียหายๆจีน่านั่งอ่านไปน้ำตาไหลไปพี่ขันก็พาพับแพงเข้ามาหาจีน่ารีบปาดน้ำตาแล้วก็ยิ้มให้พับแพงพับแพงก็พูดให้พลังบวกกับจีน่าบอกว่าจีน่าเป็นเหมือนกำลังใจของเธอไม่ว่าจีน่าจะเจอกับปัญหาอะไรก็ยังมีเธออยู่ข้างๆจีน่าฟังแบบนั้นก็ซึ้งจนแทบจะร้องไห้แล้วก็ให้กำลังใจพับแพงกลับสักพักจีน่าก็ออกไปอัดรายการต่อพิธีกรถามคำถามเรื่องที่จีน่าโดนคนกระหน่ำว่าเรื่องที่เขาเปิดตัวคบกับนักร้องหนุ่มจีน่าก็บอกว่าเขาเลิกกับนักร้องหนุ่มคนนั้นแล้วระหว่างที่ตอบไปก็นึกถึงคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาว่ามาด่าเธอไปด้วยจีน่าก็ว่าถ้าไม่ชอบเธอก็ทำเฉยๆกับเธอไปเลยก็ได้ไม่ต้องมาติดตามไม่ต้องมาสนับสนุนไม่ต้องมาลุมกดดันกันจีน่าเศร้าหนักมากจะร้องไห้จนทีมงานต้องสั่งให้พักพับแผงที่ยืนดูจีน่าพูดอยู่ก็พาน้ำตาไหลคอไปด้วยเพราะว่าสงสารที่ข้อความพวกนั้นทำให้จีน่ารู้สึกเจ็บปวดกลับมาปัจจุบันพี่ขันมาช่วยงานที่วัดป๊อกมาถึงวัดเป็นคนแรกของกลุ่มเพื่อนเลยพี่ขันออกมาต้อนรับป๊อกก็นึกไปถึงคำพูดของพับแพงว่าเป็นเธอมันไม่ง่ายนะทุกคนมองว่าเธอแข็งแรงแต่จริงๆแล้วใจเธอไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นพอพี่ขันจะเดินออกไปป๊อกก็เรียกพี่ขันไว้แล้วก็บอกว่าเขามีเรื่องพับแพงอยากจะบอกพร้อมกับยืนกืนน้ำลายเอื้อกๆอยู่แบบนั้นจบลงไปแล้วสำหรับ The Comment ตอนที่1เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย